สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนักร้องหนุ่มโชครถแห่โวยโดนโกงเตือนพี่น้องนักร้องศิลปินดูให้ดีเวลารับงานเมื่อวันที่4กันยายนนักร้องหนุ่มโชคโชคมงคลหรือโชครถแห่ได้โพสต์ข้อความเตือนพี่น้องนักร้องศิลปินหลังถูกโกงค่าตัวโดยระบุเรื่องนี้ว่าโชครถแห่ถูกโกงครับเลยอยากจะเตือนพี่น้องนักร้องศิลปินทุกคนเวลาจะรับงานจากใครต้องดูให้ดีๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะเป็นแบบผมเรื่องมีอยู่ว่าโบรกเกอร์ท่านหนึ่งทำทีมาตีสนิทบอกจะหางานให้อย่างโน้นอย่างนี้พอถึงเวลาทำงานผมขอมัดจำล่วงหน้าก่อนก็ไม่ให้อ้างโน้นอ้างนี้บอกเดี๋ยวตามให้เดี๋ยวโอนให้พอถึงหน้างานผมขอก่อนขึ้นก็บอกว่าเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวเคลียร์ให้ไม่ต้องห่วงพี่ช่วยอยู่แล้วพอเราร้องเพลงเสร็จก็ไม่ใจรอจนถึงเวลาตีสองสรุปรอจนเช้าก็เงียบไปเราก็ทักไปถามอีกทีเขาก็บอกว่ากำลังตามเจ้าภาพให้แต่ตอนอยู่ที่หน้างานเราถามเจ้าภาพบอกว่าโอนให้คนนี้แล้วให้ไปเคลียร์กับคนนี้เลยจนถึงเวลาบ่ายสองผมถามว่าสรุปผมจะได้เงินไหมครับพี่เขาก็บอกว่าได้ครับแต่ก็เงียบอยากจะเตือนทุกคนไว้นะครับรับงานดูคนดีๆก่อนที่จะตกเป็นเหยื่ออย่างผมขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ